วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดตรังห่วงเด็กรุ่นใหม่เรียนเกษตรน้อยกระทบอนาคตประเทศผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดตรังไปดูการเรียนการสอนว่าในปัจจุบันได้มีการเปิดการเรียนการสอนทั้งในระดับปวช.และปวส.หรืออนุปริญญาประกอบด้วยวิชางานเกษตรกรรมการผลิตสัตว์ผลิตพืชการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอุตสาหกรรมการเกษตรพาณิชยกรรมและค้าหกรรมการทำอาหารการแปรรูปสัตว์น้ำซึ่งทุกสาขาวิชาเป็นความรู้ที่สามารถติดตัวนักเรียนตลอดไปสาขาประกอบอาชีพมีรายได้ระหว่างเรียนและอนาคตสามารถวางแผนการทำอาชีพส่วนตัวหรือต่อยอดการทำอาชีพด้านการเกษตรของครอบครัวหรือผันตัวเองไปเป็นเจ้าของธุรกิจภาคการเกษตรต่อไปในอนาคตทั้งนี้ได้ไปดูการเรียนของนักเรียนพบว่าในทุกสาขาวิชานักเรียนได้เรียนทั้งทฤษฎีและภาคการปฏิบัติด้วยตนเองเช่นสาขาสัตวศาสตร์มีทั้งการผลิตไก่ไข่ด้วยการฟักไข่การเลี้ยงการเก็บไข่คัดแยกขนาดเพื่อส่งขายการเลี้ยงโคโดยน้องๆ นักเรียนศึกษารายวิชาโรคและการสุขาภิบาลสัตว์และการผลิตโคขุนหรือโคเนื้อนักศึกษาจะได้ทำเองทุกอย่างตั้งแต่การเริ่มเลี้ยงการสุขาภิบาลสัตว์ทั้งการฉีดยาฉีดวิตามินการฉีดวัคซีนการเจาะเลือดส่งตรวจการให้อาหารผสมอาหารและร่วมพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์โคเนื้อด้วยการนำโคสายพันธุ์ดีทั้งที่ผ่านการพัฒนาสายพันธุ์มาแล้วและสายพันธุ์ต่างประเทศมาผสมกับโคพื้นเมืองภาคใต้เพื่อให้ได้สายพันธุ์โคเนื้อที่ทนต่อโรคได้ปริมาณเนื้อมากและเพื่อการอนุรักษ์สายพันธุ์โคและในอนาคตนั้นทางวิทยาลัยจะผลิตปรับปรุงสายพันธุ์เพื่อส่งไปให้แผนกอุตสาหกรรมทำการแปรรูปซึ่งในสาขาสัตวศาสตร์น้องๆ นักเรียนบางคนนำวิชาความรู้ที่ได้ไปเลี้ยงโคและพัฒนาสายพันธุ์โคชนของตนเองการทำงานพิเศษรับจ้างฉีดวัคซีนให้แก่โคของชาวบ้านเพื่อหารายได้พิเศษช่วงวันหยุดด้วยเป็นต้นสาขาพืชศาสตร์น้องๆได้เรียนรู้การปลูกพืชทั่วไปการขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการต่างๆรวมทั้งการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อภายในห้องปฏิบัติการทั้งพันธุ์พืชอนุรักษ์และพืชหายากต่างๆการเสียบยอดทุเรียนพันธุ์หมอนทองนอกจากนั้นทั้งสาขาสัตวศาสตร์และพืชศาสตร์นักเรียนยังได้เรียนรู้การดูแลบำรุงรักษาและการใช้เครื่องจักรด้านการเกษตรทั้งรถไถรถแทรกเตอร์อีกด้วยส่วนทางด้านแผนกวิชาประมงนอกจากเรียนเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแล้วน้องๆยังสามารถเก็บตัวอย่างน้ำไปตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำการตรวจค่าออกซิเจนในน้ำและใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ได้ด้วยตนเองนอกจากนั้นผลผลิตที่ได้จากการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ยังนำเข้าสู่แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อแปรรูปทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆจำหน่ายภายในวิทยาลัยและนำผลผลิตที่ได้ไปทำอาหารเลี้ยงนักเรียนฟรีวันละ3มื้อด้วยทั้งนี้นะคะคนที่สนใจสามารถติดต่อสมัครเรียนได้ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีทั่วประเทศส่วนที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรังสอบถามได้ที่0611795294หรือ0752841522หรือ Facebook วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรังคือตอนนี้นักเรียนเราทั้งหมด172คนนะครับในปีที่ผ่านมานะครับในปีหน้าคือปีการศึกษา2567เราตั้งเป้ารับไว้ที่370คนนะครับเป็นนักเรียนระดับปวช200คนนะครับแล้วระดับปวส170คนนะครับนี่คือเป้าในปี2567ครับตอนนี้สถานการณ์ในความสนใจของผู้เรียนที่เข้าเรียนในวิทยาลัยเกษตรนะจริงๆแล้วทั่วประเทศก็เหมือนกันคือมีอัตราเข้ามาจำนวนไม่มากนะครับก็อาจจะเนื่องจากเป็นค่านิยมที่คิดว่าเรียนเกษตรแล้วอาจจะเหนื่อยหรือว่าลำบากนะครับแต่จริงๆแล้วแบบที่บอกนักเรียนไปว่าจริงๆแล้วเรียนสาขาเกษตรมีอนาคตเนื่องจากว่าประเทศไทยเป็นประเทศทางด้านการเกษตรนะแล้วก็เรื่องการเกษตรเรื่องการเกี่ยวกับการอุปโภคบริโภคซึ่งมันต้องใช้อยู่เป็นประจำนะเรามีแหล่งที่เราจะสร้างอาชีพได้อีกมากมายนะครับแต่ด้วยความที่ประเทศไทยเนี่ย
นักเรียนรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะมีการต้องการทำงานในลักษณะของบริษัทหรือออฟฟิศมากกว่านะครับจริงๆแล้วนโยบายของรัฐบาลก็ส่งเสริมเรื่องการทางด้านการเกษตรนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งการตลาดแรงงานเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยจริงๆแล้วมีความต้องการอยู่ในระดับปวช.และปวส.แล้วเป็นนโยบายของรัฐบาลด้วยในทั่วประเทศก็คืออยู่ในอัตราที่สม่ำเสมอในช่วงนี้นะครับในช่วงนี้หมายถึงในระยะ10ปีที่ผ่านมาสาขาเกษตรที่วิทยาลัยเกษตรที่นักเรียนเข้ามาเนี่ยก็อยู่ในระดับที่ไม่มากไหนนักในทางภาคใต้ส่วนใหญ่เนี่ยนักศึกษาในวิทยาลัยเกษตรก็อยู่ประมาณ300ถึง500คนที่ว่ามากนะครับซึ่งมันแตกต่างจากภาคอื่นภาคถ้าเป็นภาคเหนือภาคอีสานจะเยอะหน่อยนะครับเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงเนื่องจากว่าถ้าเราไม่ให้ความสนใจในอาชีพเกษตรนะครับซึ่งเป็นแหล่งที่เราต้องผลิตอาหารนะครับต่อไปเยาวชนในรุ่นใหม่เนี่ยก็จะเข้าไปสู่เหมือนกับยุคอุตสาหกรรมผมว่านะเราก็จะมุ่งไปที่การหารายได้เพื่อที่จะมาซื้อของเหล่านี้ซึ่งในปัจจุบันนี้ในภาวะที่เศรษฐกิจลักษณะนี้เนี่ยเขาก็จะมีความเครียดเกิดขึ้นในตัวเองได้เพราะถ้าเกิดว่าถ้าไปแนวอุตสาหกรรมไม่มีเงินก็ไปใช้จ่ายไม่ได้แต่ถ้าอยู่ในวิถีเกษตรเนี่ยนอกจากสร้างอาชีพได้แล้วสามารถเลี้ยงตัวเองได้ลดค่าใช้จ่ายกับตัวเองได้เลยนะครับหนึ่งการจัดการสุขาภิบาลในฟาร์มครับเช่นการทำความสะอาดก็การดูแลรักษาลูกสัตว์ครับสองที่ได้นะครับคือได้รับวิชาชีพครับตอนนี้ก็ประกอบอาชีพรับจ้างฉีดยาโคอยู่ครับจะเน้นฉีดวิตามินกับไตพยาธิครับเวลาช่วงเย็นตอนกลับบ้านครับใช้เวลาว่างตอนเย็นครับนักเรียนนักศึกษานะคะที่จบจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรังนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีงานรองรับค่ะคือหลังจากการฝึกงานเนี่ยค่ะสถานประกอบการเห็นถึงศักยภาพของเด็กค่ะแล้วก็รับเข้าทำงานเลยบางสถานประกอบการเนี่ยเขามีทุนการศึกษาให้เรียนแล้วก็กลับมาทำงานที่สถานประกอบการนั้นด้วยค่ะตรังสตอรี่ไทยแลนด์รายงาน